ก็สู่ช่วงสุดท้ายของรายการไฮจิตนะคะช่วงนี้ยังมีเวลาในการส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะก็ส่งมาที่422-1606นั่นเองหากท่านใดนะฮะจะร่วมกฐินผมนะฮะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่จะประกาศรับเนี่ยก็คือรับบุญรับกุศลที่ท่านจะเมตตาผมนะสร้างกุศลต่อในการสร้างพระอุโบสถอีก2หลังด้วยกันนะโทรเข้ามานะฮะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนจนถึงเที่ยงโอนเข้ามูลนิธิโดยตรงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะไม่ปิดรับแล้วนะครับโครงการเราสิ้นสุดณตอนเที่ยงนี้ครับเนี่ยนะคะก็สอบถามกับทีมงานได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า0851293697แล้วก็0831999772โทรกันโบนใน2ที่ที่เราจะไปร่วมบุญตอนนี้ถ้าไม่มีใครรับก็ช่วงเช้านะฮะโทรกันได้เลยจนถึงเที่ยงนะครับเอาละมา SMS กันต่อเลยค่ะครับผมคุณสิริกรค่ะเลขบัตร415งานที่เหมาะสมปีหน้าอยากค้าขายดีไหมคะค้าขายนะฮะงานที่เหมาะสมนะครับถ้าเป็นเรื่องของบัญชีการเงินดีมากแต่ถ้าเป็นงานเรื่องของการใช้ฝีมือต้องรอคอยกับคนอื่นนะคือเหมือนว่าเรานะจะเป็นน้ำใต้สอคนอื่นเอาเปรียบตลอดเวลาปีหน้าอยากค้าขายดีไหมถ้าเป็นเรื่องอาหารการกินนะครับทำได้นะครับเราอย่าไปทำคนเดียวยืมมือคนอื่นทำเราจะรวยร่วมกันก็ได้ไม่มีปัญหาสิริกรกับไรเซนครับทุกท่านนะคะที่เป็นผู้โชคดีนะคะที่มาลุ้นกันนะ3ท่านกับพระพุทธปฏิหารจอมราชันเนื้อลงยานะคะเอสเมสต่อมาค่ะมาที่คุณคุณจันเทนเลขบ้าน135เป็นอย่างไรคะแล้วก็มีโอกาสขายที่ได้หรือเปล่าได้ราคาด้วยนะครับขายได้ครับนะฮะแล้วก็เราก็คิดว่านะส่วนที่ต้องแปรสภาพทรัพย์ให้ได้นะฮะมันจะได้ผ่านพ้นส่วนที่เป็นปัญหาอยู่ขายได้ครับนะฮะครับเอสเมสต่อมาค่ะเอสเมสต่อมาคุณคณิษฐาค่ะเลขบัตร124บอกว่าทำงานเป็นเซลล์ขายเหล็กอยากให้ขายได้เยอะๆต้องบูชาอะไรนะต้องบูชาพระสังฆจายนะนะครับพระสังฆจายนั่นเองเนี่ยขอโชคขอลาภท่านแล้วก็อย่าลืมขอแล้วเนี่ยตัวเองต้องทำด้วยเสน่ห์ใบหน้าน่ะลูกค้าหลงไหลเสน่ห์บริการลูกค้าบานตะไทโอ้โหจัดไปเลยครับจำแม่นเนี่ยนะมวยเนี่ยก็จำจากอาจารย์เลยโอ้โหสุดยอดครับจ่าย SMS ต่อมาค่ะจะบอกจำไม่ได้นี่เรื่องใหญ่นะครับคุณชวันรัตน์ไปใช้กันมอเตอร์ไซค์ค่ะ539แล้วก็เมื่อไหร่จะมีบ้านเป็นของตัวเองคะเงินก้อนที่รอจะได้ไหมจะได้ช่วงไหนเดือนไหนมอเตอร์ไซค์เนี่ยฮะร้อนลุ่มไปนะฮะใจร้อนผู้วามตระวังนะมีอุบัติเหตุได้เงินก้อนที่จะรอได้ไหมไม่ได้ครับเลื่อนไปเดี๋ยวก็เลื่อนช่วงที่จะดีที่สุดจะได้ก็คือช่วงต้นมีนาช่วงนั้นนะครับชาววันรัตนะครับ SMS ต่อมาค่ะบอกมอเตอร์ไซค์ด้วยมอเตอร์ไซค์จะใจร้อนครับคุณประพังกรนะคะเพิ่งผ่าถุงน้ำดีมาครับขายของไม่ค่อยดีเลยแล้วก็สามีบริษัทกำลังจะปิดหนูควรทำยังไงดีคะโอ้โหนะฮะต้องไปประเภทค้าขายแล้วนะฮะเพราะว่ามันพอสามีจะไปเริ่มต้นใหม่ก็ไม่ได้ด้วยอายุอานามแล้วก็การเริ่มต้นใหม่แต่ละครั้งเนี่ยเหมือนเราจะต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ซึ่งมันไปไกลแล้วนะถ้าเขาไม่ปิดเนี่ยโอ้โหไปได้สวยเลยแต่แล้วเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็เพิ่งผ่าถุงน้ำดีมาด้วยนะครูอัฏฐาอยากให้เราเนี่ยนะประพังกรเนี่ยลองสู้ต่อลองลุยต่อนะสิ่งที่มีเนี่ยพยายามนั่งสมาธิกรรมฐานแล้วก็แผ่กุศลจิตที่ดีให้ทั้งเจ้ากรรมในเวรนะครับสิ่งที่เราได้ผ่านมานะฮะมันก็หนักหนาสาการสมควรแต่สุดท้ายแล้วเอาตัวรอดได้ครับSMS ต่อมาค่ะครับ SMS ต่อมานะคะ คุณพัทรเดชค่ะเล็กบัตร585แล้วก็อยากรู้ว่ามีครูบาอาจารย์มาอยู่ด้วยหรือเปล่ามีฮะบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีนะฮะมาคุ้มครองปกปักรักษาอยากให้ครับว่าเวลาเทวดาหรือว่าเทพมาคุ้มครองเราอยากให้เราสร้างบารมีร่วมโดยการนั่งกรรมฐานเจริญสมาธิหลังจากนั้นก็แผ่กุศลจิตให้ท่านบ้างแล้วเราก็ใช้ต่อยอดนะครับศาสนาต่อยอดให้กับสังคมด้วยการให้เท่านั้นนะฮะที่จะทำให้นะชีวิตเปลี่ยนไปนะครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างดีกว่าอีเมลมาเลยครับคุณกรวาลค่ะอยากทราบว่าลายเซ็นนี้ดีหรือไม่แล้วก็จำเป็นต้องมีการเซ็นนามสกุลหรือเปล่าไม่ต้องครับคุณกรวาลเซ็นแบบเหมือนผมเป๊ะเลยนะครับใช้ได้แล้วครับอีกท่านหนึ่งคุณสรายุทธอยากได้ลายเซ็นจากอาจารย์ครับบอกนามสกุลนิดนึงนะมวยคุณสรายุทธมุลละนะครับเฉพาะคุณสรายุทธคนนี้นะครับผมมอบลายเซ็นนี้ให้คุณสรายุทธเลยครับนี่แหละนะคะก็เป็นในส่วนของอีเมล์ address ที่คุณผู้ชมก็สามารถส่งเรื่องราวเข้ามาได้หรือว่าจะให้อาจารย์ได้ออกแบบลายเซ็นก็ได้นะส่วนคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะกับเหรียญพระพุทธบาทหารจอมราชาเนื้อลมยาติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ใน Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV รวมไปถึงเรื่องราวตารางบุญต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆข่าวสารของ Miracle Channel ก็สามารถติดตามใน Facebook Fanpage ได้พรุ่งนี้นะฮะเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี้ยนะฮะผมขอนิดนึงนะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่ว่าจะทำยังไม่มีโอกาสได้ทำจะเอาซองมาคืนยังไม่ได้โอกาสได้คืนมาเจอกันนะครับพุทธหัตถ์กับสุขแล้วหลังจากนั้นก็ไปที่วัดบ้านดงเลยแต่ถ้าโอนเข้ามูลนิธิ
ขอถึงเที่ยงพรุ่งนี้เท่านั้น12นาฬิกาเราก็จะให้คณะกรรมการของเราเบิกเงินออกมาให้หมดเพื่อเอาไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารต่อนะครับใช่แล้วเหลือ2ที่สำหรับงานบุญของเราก็ไปร่วมบุญกันได้หรือว่าใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรเข้ามาสอบถามทีมงานกันได้เลยนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้นะเข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วก็พิมพ์ตามนี้ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand ก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้รวมไปถึงภาพบรรยากาศกฐินต่างๆด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ทั้งหมดแล้วก็อาจารย์ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ